ตอนนี้คุณมีแฟนหรือยังครับมีภรรยาแล้วครับจุดเริ่มต้นความรักของคุณเกิดขึ้นตอนไหนคะคุณพีเขาทักมาชวนไปออกรายการครับคุณไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอเฉยๆครับตอนนั้นไม่รู้ว่ามีลูกตอนแรกก็น้อยใจครับก็มีความน้อยใจคุณไปทำอะไรที่ภูเก็ตครับไปทำงานไปชวนมายากลอะไรนะไปมายากลที่เขาชอบโชว์ที่ภูเก็ตคือผมไปโชว์ตอนไหนครับคุณชอบผู้หญิงแบบไหนมวยชอบคนข้าวตัวเตี้ยชอบผู้หญิงตัวเล็กแม่เคยบอกกับเลดว่าอะไรแต่แพทอะบอกเขาคือเหมือนแบบสั่งเสียแหละคือว่าถ้าวันหนึ่งอะแพทอะอยู่ในสภาพที่แบบดูแลตัวเองไม่ได้พาแม่ไปขอต้อนรับเข้าสู่ EP ที่100พบกับพ่อพีชานนท์ครับชอบผู้หญิงแบบไหนครับชอบแบบณประภาตันตระกูลครับไม่เอาเอาสเปคนะสเปคครับสเปคชอบผู้หญิงผมยาวขนตายาวใส่เสื้อคลุมกุชชี่ครับกางเกงยีนสีฟ้าครับผมเสื้อขนในสีขาวใส่สร้อยคาเทียกับซีลีนครับนี่ไปนั่งตรงนี้เลยขอต้อนรับเข้าสู่ EP ที่100นะคะคุณรู้ใช่ไหมคุณสองคนเป็นแขกรับเชิญของผมนะครับ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 คำถามเลยครับตอนนี้คุณมีแฟนหรือยังครับมีภรรยาแล้วครับคุณพูดอยู่ฝ่ายเดียวหรือเปล่าไม่ครับเขาฟังดาราของคุณเขารู้หรือเปล่าว่าเขาเป็นภรรยาของคุณรู้ครับคุกเข่าที่อิตาลีครับคุณคุกทำไมคะเข่าคุณเสื่อมเข่าคุณเสื่อมขอเป็นภรรยาครับคุณอยู่ในเหตุการณ์กับคุณพีไหมคะแล้วคุณอยู่ในเหตุการณ์เหรอตอนนั้นคุณรู้สึกยังไงที่รู้ไหมว่าเขาจะขอคุณแพทแต่งงานคุณรู้ไหมคะคุณเลสซิ่งพ่อบอกว่าเดี๋ยวพ่อจะซื้อของเล่นให้เดี๋ยวนะคุณเตรียมกันยังไงนะยังไงนะคะเรื่องราวเขาบอกว่าเดี๋ยวพ่อซื้อของเล่นให้แชทแต่งงานกับแม่ฮะของเล่นให้ถ้าแม่แต่งงานคุณทำอย่างนั้นเหรอครับให้เขาเก็บเป็นความลับครับไม่จุดเริ่มต้นความลับของคุณเกิดขึ้นตอนไหนคะคุณพีกับภรรยาเหรอครับพูดได้ใช่ไหมครับไอ้สัตว์พูดได้ไหมครับคุณพูดเท่าที่พูดได้ก็ได้ค่ะครับอันนี้คุณควรตีพิธีกรป่ะคะไม่ครับเกิดขึ้นตอนไหนนะคะความรักของคุณช่วงเดือนพฤศจิกาครับตุลาพฤศจิกาเขาทักมาครับเขาทักขาคุณทำไมคะเขาทักมาชวนไปออกรายการครับเสร็จปุ๊บเราก็คุยกันมาเรื่อยๆครับจนวันที่13มกราคมเรานัดเจอกันที่กรุงเทพครับเอ้าคุณไม่ได้อยู่กรุงเทพหรอตอนแรกทำงานอยู่ที่ภูเก็ตครับคุณไปทำอะไรที่ภูเก็ตครับไปทำงานโชว์มายากลไปโชว์มายากลอะไรนะไปมายากลที่เขาชอบโชว์ที่ภูเก็ตคือผมไปโชว์ตอนไหนเขาชอบโชว์อะไรที่มายากลที่คุณรู้มาคุณเลสไปตกกีฬาใช่ถามจริงภรรยาคุณห่างคุณตั้ง14ปีอ่ะครับคุณไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอตอนวินาทีแรกที่คุณรู้ว่าว่าคนที่มาคุยกับคุณน่ะแก่กว่าคุณตั้ง14ปีอ่ะตอนนั้นคุณรู้สึกยังไงเฉยๆครับแต่เขามีลูกแล้วด้วยนะเราก็รู้สึกว่าเราหน้าตาดีแหละเขาถึงทักเรามาคุณเข้าใจผิดได้ขนาดนั้นเลยเหรอโหผมขอโทษเอาดีๆคุณไม่รู้สึกเหรอตอนที่แบบเฮ้ยพี่เขาสิบห่างกับเรา14เลยนะแถมยังมีลูกแล้วนะไม่ครับปกติครับตอนนี้เขาทักไปรู้ยังเขาว่าเขาเป็นดาราแล้วมีลูกติดตอนนั้นไม่รู้ว่ามีลูกครับแล้วก็ไม่แต่เห็นไอจีเขาคนตามเยอะก็คิดว่าดังครับแต่ไม่รู้ว่ามีลูกครับแล้วพอรู้ว่ามีลูกอ่ะก็เฉยๆครับทำไมคุณถึงหอบเสื้อผ้าจากภูเก็ตขึ้นมากรุงเทพคุณ
จริงหรือเปล่าที่คุณพ่อคุณอะอยู่ภูเก็ตอยู่เลยคุณหอบเสื้อผ้าแล้วซื้อตั๋วขามาใบเดียวแล้วมากรุงเทพเลยครับเพราะอะไรก็มาจีบแบบเต็มตัวไปเลยครับผมได้เจอกันกินข้าวอะไรกันแล้วคุณไม่คิดว่าถ้าเกิดผิดหวังล่ะคุณหอบเสื้อผ้ามาเลยนะผมมีบ้านอยู่ที่กรุงเทพครับก็คือถ้าไม่รอดก็ไม่เป็นไรก็อยู่กรุงเทพแล้วค่อยกลับไปทำงานใช่ครับโอ้ช่วงระยะเวลาที่เราไม่ได้รับการเปิดตัวเรารู้สึกติดตามหรือว่าอยากมีพื้นที่ตอนแรกก็น้อยใจครับต้องมีความน้อยใจแต่ว่าสุดท้ายก็เข้าใจเขาอยู่ดีครับว่ามันมีเรื่องสื่ออะไรอย่างเงี้ยเนาะเผื่อไม่รอดใช่ใช่ไหมคุณชอบถ่ายรูปใช่ไหมคะสะท้อนเงาเอาครับแต่เขาว่ามีเหตุผลสิ่งนึงที่เขารู้สึกน้อยใจเพราะเขารู้สึกว่าทำไมคนก่อนหน้านี้ถึงได้มีโอกาสที่หมายถึงว่าคนอื่นถึงรู้จักแต่ทำไมมาถึงเขาอ่ะใช่ไหมใช่แล้วก็คิดว่าเรามีอะไรด้อยหรือเปล่าทำไมถึงไม่กล้าเปิดอย่างนี้เฉยๆครับแล้วยังไงแล้วความคิดนั้นหายไปเพราะก็สุดท้ายก็เห็นว่ามันดีที่สุดแล้วครับที่เรามั่นใจกันทั้งคู่ก่อนแล้วค่อยเปิดทีเดียวครับคุณชอบอะไรในตัวเขาครับ เอาความจริงครับเรื่องของเล่นอ๋อแค่นั้นเลยแล้วก็เข้าใจดีเข้าใจดีทุกวันนี้คุณรักเขาไหมครับรักแค่ไหนครับรักนี่รักใครมากกว่านะคะแม่ได้ข่าวว่าตอนที่คุณอยู่ภูเก็ตคุณค่อนข้างฮอตอันมันหลักฐานมันทนโทษอยู่แล้วครับคุณแน่ใจในสิ่งที่คุณพูดไหมไม่ฮะไม่ฮะหรอคุณพูดออกไปแล้วคุณมั่นใจหน่อยดินะครับภรรยาของคุณเป็นคนยังไงเขาเป็นคนสวยครับเป็นคนดีธรรมะธรรมโมครับเข้าวัดเข้าวามึงพูดออกไปเป็นคนสวยครับเป็นคนเก่งเอาจากใจอย่าโกหกอันเรื่องจริงครับเนี่ยเอาความจริงเป็นคนที่สวยมากอันนี้เรื่องจริงครับในสายตาคุณใช่ครับผมในสายตาคุณเนาะสายตาทุกคนฮะแม่คุณเป็นคนยังไงเขาตอบแล้วตาคุณแม่คุณเป็นคนยังไงชอบทำงานชอบทำงานนี่คือในสายตาลูกคือแม่ชอบทำงานครับขยันอ่ะภรรยาคุณผัดกันตอบเลยค่ะครับเป็นคนเก่งครับเก่งบริหารเวลาเก่งมากเลยครับอะไรที่แบบว่าที่คุณรู้สึกว่าเขาบริหารเวลาเก่งทุกอย่างต้องเป๊ะครับผมเรื่องเวลานะครับอย่างเช่นเข้าอย่างต้องไปส่งลูกก่อนเวลานี้ทำงานต้องถึงตรงนี้ก่อนตรงนี้อย่างเงี้ยครับผมแม่ชอบดูหนังแม่ชอบดูหนังแม่ชอบดูหนังด้วยครับเป็นคนขยันครับขยันอะไรที่คุณรู้สึกว่าภรรยาคุณขยันก็ทำงานทุกวัน7วันนะครับ7วัน24ชั่วโมงเขานอนตอนไหนเขานอนวันละชั่วโมงครับที่อยู่ด้วยกันมา2ปีกว่าเขาไม่น่าจะมีชีวิตอยู่แล้วล่ะนายอีกคะคุณแม่คุณเป็นคนยังไงคนตลกคุณแม่คุณอะนะเขาตลกยังไงตลกในไลฟ์สดตลกในไลฟ์สดอุ้ยถ้าลดกว่านี้ก็คือหมอนยุบแล้วนะลูกหมอนจะยุบแล้วนะจริงเหรอแม่ทำงานเยอะจริงๆเหรอลูกมันเยอะขนาดยังไงอะครับพูดดังๆลูกมันเยอะยังไงอะเพราะว่าแม่ค่อยไปรับโอ้แม่ไม่ค่อยไปรับที่โรงเรียนใช่ไหมเพราะว่าแม่ทำงานแล้วใครไปรับพ่อไปรับคือเลดอยากให้แม่ไปรับเหรอทุกวันเหรอครับอ๋ออะแล้วยังไงอีกอยากอะไรอีกแม่จะได้ปรับตัวพูดได้เลยลูกครับให้แม่ใจดีกว่านี้อยากให้แม่ใจดีกว่านี้ยังไงอะยังไงอะเพราะแม่ชอบตะโกนอ๋อแม่เนี่ยคิดว่าอะไรอะก็เลดไม่ฟังอะใช่ไหมพ่อครับใช่ครับใช่ไหมคะใช่ครับไม่ค่อยฟังครับใช่ไหมล่ะใช่ไหมใช่ครับ
คือเขาไม่ฟังคืออย่างเช่นอ่ะถ้าแพทพูดเลสครับเขาหันไหมไม่หันแต่ถ้าแพทบอกเลสหันเลยครับนี่ไงคือถ้ายูอ่ะหันตั้งแต่เลสแรกอ่ะแม่จะใจดีเลยนะเข้าใจไหมครับคุณเอาอะไรมาวัดว่าเขาใจดีกว่าผมว่าพ่อชอบแอบแม่ซื้อของเล่นให้หนูพ่อชอบแอบแม่ซื้อของเล่นให้ชานนท์เรื่องมันเป็นอย่างนี้เหรอไม่ทุกรอบครับผมพี่น้ำตาจะไหลแล้วแล้วยังไงภรรยาในสายตาคุณที่คุณอยู่กับเขามา2ปีกว่าเนี่ยครับอะไรที่แบบคุณรู้สึกกับเขาจนวันนึงที่คุณคิดอยากจะขอเขาแต่งงานก็เขาเลือกเราครับทั้งที่เขาไปเลือกคนอื่นก็ได้ที่แบบรวยร้อยล้านพันล้านเงี้ยครับแต่เขามาเลือกคนแบบเราครับเราก็เลยรู้สึกว่าเราต้องดูแลผู้หญิงคนนี้ให้ดีที่สุดครับผมไม่ทำให้เขาเสียใจครับคุณคาดหวังอะไรในตัวภรรยาคุณคะคาดหวังจริงๆไม่คาดหวังอะไรนะครับแต่ถ้ายอมมีลูกให้ได้ก็ดีครับไอ้เวเนื้ออ๋อคุณคาดหวังอะไรในตัวแม่ของคุณบ้างคะอยากให้มีน้องคุณเตรียมกันมาอาจจะไม่ได้เตรียมนะครับคุณอยากมีน้องจริงเหรอคุณยังตีกับน้องอยู่เลยอ่ะทำไมคุณถึงอยากมีน้องอยากให้น้องอยู่โรงเรียนเดียวกันอยากให้น้องอยู่โรงเรียนเดียวกันครับแล้วถ้ามีไม่ได้ทำยังไงครับถ้ามีไม่ได้ทำยังไงครับก็คือไม่รู้ทำใจครับทำใจอย่างถ้าแบบมันมีไม่ได้จริงอ่ะคุณจะยังไงจะเลิกกับภรรยาคุณไหมไม่ครับก็ให้ภรรยาเป็นคนตัดสินใจครับร่างกายภรรยาครับเขารักหุ่นร่างกายเขาครับถ้าเขามีได้ก็มีครับถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรครับผมคุณโอเคโอเคครับผมคุณคาดหวังเนี่ย2ปีครึ่ง2ปีกว่าแล้วคุณคาดหวังอะไรต่อจากนี้อีกก็ไม่มีแล้วครับก็อยู่ดูแลกันไปทุกวันแค่นี้ครับอยากมีงานตรงงานแต่งไหมแล้วแต่ภรรยาครับก็คือไม่ต้องอยู่กันไปอย่างนี้ก็ได้ครับผมคุณอยากมีแบบรูปแบบที่เขาแบบว่ามีพรีเวดดิ้งอะไรอย่างนี้ไหมให้ภรรยาตัดสินใจครับเรามีก็ได้ไม่มีก็มีก็ดีครับไม่มีก็ไม่เป็นไรครับอยากมีไหมอยากเห็นอยากหรออยากมีงานแต่งหรอหมายถึงใครแต่งลูกคุณมีแฟนยังครับฮะไม่คุณอย่าตอบตาลอยเดี๋ยวคุณตอบแบบพร้อมกล้องเลยตอนนี้คุณมีแฟนหรือยังครับยังคุณเคยมีแฟนไหมหรอคุณชอบผู้หญิงแบบไหนมวยชอบคนขาวชอบผู้หญิงขาวผมยาวผมสั้นครับยาวผู้หญิงผมยาวขาวแค่นี้ตัวเตี้ยชอบผู้หญิงตัวเล็กไอ้หนุ่มชอบผู้หญิงตัวเล็กแล้วตอนนี้ไม่มีแฟนเลยเหรอทำไมอ่ะทำไมไม่มีอ่ะแม่ดุไม่รู้แม่ดุเกี่ยวเหรอครับแม่คุณดุเหรออ๋อพอแม่ดุก็เลยไม่มีแฟนเหรอครับอ๋อคุณคิดว่าคุณถ้าคุณมีแฟนแล้วคุณยังจะรักแม่คุณไหมเหรอถ้าจะต้องไปกินข้าวสมมติไปดูหนังคุณถ้าแฟนคุณไปคุณจะเอาแม่คุณไปไหมแม่เคยบอกกับเลสว่าอะไรที่แม่เคยสอนอะว่าเลสโตไปแล้วอะเลสไม่ต้องเป็นห่วงแม่เพราะอะไรพาแม่ไปศูนย์พาแม่ไปศูนย์แพทแค่รู้สึกว่าถ้าวันหนึ่งแพทมีลูกอะแล้วแพทคาดหวังกับเขามากอย่างเช่นที่เรามีเขาเพราะหวังให้เขามาดูแลเราอะแพทว่าความกดดันมันจะไปอยู่ที่เขาแล้วถ้าเขาเลือกได้เขาคงแบบอ้าวถ้ารู้ว่าจะเกิดมาแล้วต้องมาดูแลอะไรเงี้ยเขาก็คงไม่อยากเกิดกับเราแล้วก็เลยคิดว่าแพทก็เลยบอกแพทก็เลยสอนกับเขาแล้วก็บอกพีด้วยนะเพราะว่าเราสองคนห่างกันเยอะมากอะไรเงี้ยก็ไม่รู้ว่าใครจะไปก่อนไปหลังอะเอางี้แต่แพทอะบอกเขาคือเหมือนแบบสั่งเสียแหละคือว่าถ้าวันนึงอะแพทอะอยู่ในสภาพที่แบบดูแลตัวเองไม่ได้
ข้าใจใช่ไหมอย่าทิ้งแพทไว้ที่บ้านและอย่าคิดว่าสิ่งที่ทำเป็นเรื่องที่ผิดหรืออกตัญญูหมายความว่าให้แพทอะไปอยู่ในที่ที่คนเขาอะดูแลแพทได้ดีคือแพทอะรู้สึกว่าถ้าวันนึงเลทโตเลทไม่เลทไม่ต้องให้เงินเดือนแม่ก็ได้คือแพทบอกเขาเลยว่าเลทถูกไหมแม่พูดไหมลูกว่าถ้าวันนึงเลทโตเลททำงานอะเลทอะดูแลตัวเองให้ดีก็พอไม่ต้องคิดว่าโหเดือนนี้เงินเดือน 40,000 กูต้องให้แม่ 10,000 15,000 หูเหลือกี่ไม่ต้องคือแพทก็ไม่ได้อะไรนะคือแพทก็แค่รู้สึกว่าถ้าเลทอยากให้ด้วยใจของเขาให้แม่ได้แม่โอเคแต่ถ้าวันนึงเลทรู้สึกว่าไม่ได้รู้สึกอยากจะให้แต่จําเป็นต้องให้เพราะแม่แพ้ขออ่ะแม่บ่นน่ะอย่าทําแพทก็จะบอกว่าให้เลี้ยงตัวเองให้ดีสุดและอย่าเอาภาระมาให้แม่ก็พออย่าไปใช้ชีวิตจนเละเทะแล้วเอาภาระเหล่านั้นน่ะมากลับมาให้แม่ให้แม่ได้ชีวิตอย่างมีความสุขอันนี้คือแม่แฮปปี้แล้ว okay. แต่แพทก็ชอบพูดหยอกกับเขาว่าไม่ต้องเลี้ยงแม่หรอกเพราะแม่ทําไมรวยรวยมากก็คือติดตลกไปว่าไม่ต้องให้แม่หรอกเพราะแม่รวยมากจริงๆอ่ะแพนไม่อยากสร้างความกดดันให้เขาแล้วอยากให้เขาอ่ะใช้ชีวิตให้ดีที่สุดขออย่างเดียวคือขอให้เป็นคนดีขอให้มีชีวิตที่ดีอย่าไปสร้างภาระกับใครอย่าไปเป็นคนไม่ดีหรือทำให้สังคมเขาเดือดร้อนขอแค่นั้นพ่อเจ้าชู้ไหมไม่พ่อขี้หึงไหมไม่ขี้หึงห่วงอะห่วงแม่พ่อเป็นสกินชิปไหมพ่อชอบกอดชอบหอมไหมแม่แล้วแม่รำคาญไหมทำไมคุณต้องสกินชิปกับภรรยาคุณอะก็เป็นเราแสดงความรักนะครับให้เขารู้ว่าเรายังรักอยู่แล้วภรรยาคุณโอเคไหมเขาก็โอเคบ้างนะครับหรอครับแล้วถ้าเขาไม่โอเคเขาจะทำยังไงเขาก็ค่อยไล่วอยวายไล่ยังไงเขาอะไรนะฮะวอยวายเขาก็แค่ไล่ไปสิแล้วเขาก็สะบัดสะบัดยังไงคะเอ้ยหรอแล้วเวลานอนเห็นบอกเป็นปัญหามากเลยเพราะอะไรคะเราชอบไปเบียดเขาครับต้องโดนตัวไม่งั้นนอนไม่หลับเตียงมันเล็กเหรอเตียงใหญ่ครับเตียงใหญ่แล้วถ้าคุณยังไงนะต้องก่ายต้องโดนตัวครับแล้วมือพ่อก็หนาวเงยเย็นแล้วก็เหงื่อออกใช่จะกระแลเปียกแล้วครับตอนนี้อะแล้วถ้าเกิดเมียภรรยาคุณรำคาญแล้วเขาจะยังไงเขาก็แค่ถีบครับถีบครับถีบเสร็จเราก็รอให้เขาหลับสักพักนึงแล้วก็ค่อยกระดึ๊บเข้าไปต่อแล้วเขามีบ่นอะไรอีกไหมนอกจากถีบคุณอันที่มีเป็นร้อยเอเคอร์แล้วเขาพูดประจำเลยนะครับทำไมต้องมานอนใกล้ๆกันเขาพูดใช่ไหมเขาพูดบ่อยครับแล้วมือหนูกำลังไปโดนแม่แล้วแม่ก็ทำแบบอ๋อแต่แม่นอนอยู่เพราะอะไรเพราะอะไรแม่ถึงชอบทำแบบนั้นแม่ไม่อยากให้อะไรโดนหน้าเขาจะมีสัญชาตญาณของเขาเองครับยังไงอ่ะก็ยังไม่ยังไงนะเลสถึงตัวเลยนะตอนเขาหลับหนูฝันแล้วหนูก็จะทำมือไปใส่หน้าแม่แต่แม่เอามือสะบัดก่อนแต่แม่หลับอ๋อเป็นระบบป้องกันตัวคือเขายังไงนะคะแม่หลับคือไม่เหตุอะไรที่เขาต้องทำไอ้ไม่นวลหน้าก็กลัวเป็นสิวกลัวเป็นสิวอะไรนะกลัวเป็นสิวกลัวเป็นสิวอ๋อกลัวเป็นสิวแล้วเขาจะยังไงเขามีระบบป้องกันตัวเขาจะทำแบบนี้ยังไงครับหรอตอนทำที่เขาตื่นหรือเขาหลับเขาหลับอยู่ครับเขาปัดมือคนที่ละเมอได้ครับเขาเก่งมากเลยเขาหลับนะครับนี่ละมือแล้วเขาปัดแขนไปแต่เขาปัดแขนนี่ได้เพราะพี่ยังไม่หลับพี่เหตุการณ์แล้วก็ศอกอีกเขาก็ปัดได้อีกครับเก่งมากแต่เขาเป็นมาคุณได้หอมแก้มเขายังครั้งเดียวครับแต่ทำไมถึงไม่ได้หอมเดี๋ยวเป็นสิวครับอันนี้เรื่องจริงเหรอจริงครับเขาบอกคุณอย่างนั้นเหรอครับผมแล้วถ้าเกิดคุณจะหอมก็จะยังไงก็ให้หอมหัวแทนครับมาเขาจะพูดกับคุณยังไงเดี๋ยวเป็นสิวไม่เขาจะทำยังไงไหมหรือไม่ทำเลยเขาก็จะฟึดฟันครับเขาจะทำยังไงนะเป็นสิวแล้วสกปรกสกปรกยากกับลูกเขาเป็นไหมก็เป็นครับกับลูกเขาก็เป็นเหรอเขาทำยังไงเหมือนที่พ่อพูดเมื่อกี้อะอย่างเช่นถ้าหนูจะหอมแม่แล้วแม่จะบอกว่าอะไรหอมตรงหัวหอมหัวเพราะอะไรแม่กลัวเป็นสิวแม่กลัวเป็นสิวสมมติถ้าเขาจะหงุดหงิดที่สุดคือตอนไหนอย่างเช่น
เห็นบอกว่าเวลากินข้องกินข้าวเขาจะหงุดหงิดทำไมเขาก็จะป้อนหรือเปล่าครับไม่ใช่กลัวกระเด็นอ๋อกลัวกระเด็นคุณช่วยคืนรองเท้าผมหน่อยครับเพราะที่เมื่อกี้อ๋อกลัวพวกเศษน้ำเศษอะไรมันกระเด็นเฉยๆครับเวลาตักข้าวตักอะไรไม่ได้เลยไม่ได้ครับต้องไปตักหน้าปากซอยแล้วเอามาให้เขากินที่ในบ้านไอ้พี่ขอโทษครับเอาดีๆอ่ะแต่เรื่องเป็นไหมที่เขาเวลาคุณอ่ะจะมีมุมในการชงเทคอะไรให้เขาอ๋อมีครับผมเพราะอะไรมันจะมีโซฟาเขาจะนั่งอยู่ตรงโซฟาพี่จะไปอยู่หน้าประตูแล้วก็จะไปชงคอลลาเจนชงวิตามินซีอะไรให้เขาเงี้ยครับเพื่อไม่ให้เศษแล้วทำไมชงด้วยกันก็นั่งก็ชงเช็คมันมีเศษผงนะครับมันจะเกิดไปโดนหน้าครับคุณรู้เรื่องนี้ได้ยังไงก็เคยโดนแล้วครับเคยทำโดนแล้วครับแล้วเขาบอกว่าไงเขาด่าครับเขาด่าคุณเลยอ่ะครับแล้วเราก็พาเขาไปหาหมอครับเหรอใช่ครับก็คือเขากลัวไปหมดใช่เดี๋ยวเป็นสิวครับอย่างเช่นกินปิ้งย่างครับต้องยังไงจะต้องตัดหมูให้เขาทุกชิ้นใช่ไหมครับเพราะชิ้นมันใหญ่เราก็ต้องหยิบมาใกล้ๆเรานั่งเดี๋ยวมันกระเด็นใส่หน้าแล้วก็บีบมะนาวบีบมะนาวทำไมอ่ะเวลาโดนหน้าแม่แม่ชอบโวยวายแล้วต้องบีบมะนาวยังไงให้แม่ไม่โวยวายไปบีบหน้าบ้านครับพ่อชอบเอาจันออกไปไกลๆออกไปไกลๆแม่แล้วก็ไปบีบคุณเริ่มสักตั้งแต่อยู่เท่าไหร่12ครับเนี่ยลายเฮ้ยมันสักได้หรอแอบสักครับเป็นรุ่นพี่ในโรงเรียนครับเขาสักเป็นแล้วเขาขอขาเราข้างนึงเราก็เลยให้ขาเขาไปข้างนึงเราก็เลยให้ไปข้างนึงก็ได้มาลายนึงครับนั่นคือลายดอกกุหลาบ3ดอกครับรออันนี้ลายสักอันนี้ครอบครัวไหนคุณโชว์กล้องหน่อยครอบครัวต้องมาก่อน family first อันนี้ได้มายังไงอันนี้สักที่อังกฤษครับทำไมถึงต้องสักอันนี้พูดได้ใช่ไหมครับได้ค่ะจี้พูดเลยฮะโดนแฟนนอกใจครับก็คือไงเราทุ่มเทให้เขาใช่เราไม่กลับบ้านเลยปีกว่าปีครึ่งหมายถึงไม่กลับมาหาแม่เลยครับเพื่อที่จะอยู่กับเขาอยู่กับเขาครับแล้วเขาก็ไปมีคนอื่นที่เป็นคนรวยมากเลยอย่างเงี้ยครับผมแล้วเขาก็ยุ่งไปเลยหายไปเลยใช่ครับเราเสียใจครับผมเราก็เลยเดินไปให้ช่างสักครับว่าครอบครัวต้องมาก่อนแล้วนี่เราปิ้นเองครับปิ้นแล้วก็ให้ช่างแปะสักเลยครับเขามีเรื่องราวแล้วหน้าผู้หญิงเอฝั่งนี้คือใครคะดูอาลีพาครับคุณเป็นผัวเขาเหรอไม่เราเห็นว่าหน้าเขาเท่ดีเฉยๆครับนี่ตอนนั้นจะสักแขนแต่ว่าอยากสักหน้าผู้หญิงแต่ไม่รู้จะสักใครตอนนั้นยังไม่เจอภรรยาครับถ้าเจอภรรยาจะขอสักหน้าเขาตรงนี้ขอกำลังขออยู่ครับแปลว่าคุณแพลนจะสักเพิ่มครับคุณจะสักอะไรเพิ่มก็กำลังขอภรรยาอยู่ครับถ้าได้หน้าภรรยากับลูกข้างๆตรงนี้กันก็จบแล้วครับไม่สักเพิ่มเขาให้คุณไหมเขายังไม่ให้ครับเขายังไม่ให้ครับใช่ไหมคะครับเขาให้เหตุผลคุณว่าอะไรทำไมเขาถึงแบบไม่ให้สักนั่นแหละดิครับเขาว่ายังไงครับฉันว่ามันแปลกๆอ่ะเราไม่รู้อนาคตอะอย่างพ่อกับแม่เข้าใจว่าไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่เขาคือพ่อแม่เราอะแต่วันนึงถ้าเกิดสมมุติอันนี้สมมุติว่าถ้าเกิดวันนึงเราแยกย้ายอะอยู่ดีๆเธอจะไปมีหน้าแฟนเก่าบนตัวเพื่อก็เป็นความทรงจำไงไม่จะเมียใหม่อะสมมุติเมียใหม่ต้องไม่เห็นหน้าเมียเก่ามึงที่แขนนะมันไม่ได้ถ้าจบจากภรรยาคนนี้คงไม่มีแล้วครับรักรักมากครับไม่ต้องไปพูดไม่ได้ถือแพทถือแต่แพทอาศักชื่อตัวเองบนตัวเองแต่ว่าแพทมองว่าชื่อแพทก็ไม่ควรไปอยู่ที่ตัวคนอื่นอยู่ดีแพทอาศักชื่อตัวเองแต่ว่าเขาแพทก็ไม่ให้โอ้ยร้องไห้แล้วซึ่งเขาคอนทราสต์มากข้างหลังเขาอะเป็นยันทั้งหลังเหตุผลอะไรที่มันคอนทราสต์อันนี้คือกราฟิกหมดเลยนะเป็นทำไมข้างหลังเป็นยันทั้งหลังเลยอ่ะมันเท่ดีครับคุณสักยันอะไรบ้างมี9ยอด5แถว8ทิศหนุมาน6กรพุทธเจ้า5พระองค์มหาอุดลิงลมครับผมยันของคุณทุกวันนี้ใช้ได้ผลมั้ยพูดได้มั้ยครับพูดไม่ได้ใช่ไหมครับนี่ลิงลมอยู่นี่ไม่ต้องพูดครับ
อุ้ยเขาสักแล้วขาเขาก็สักหน้าหลังด้วยนะบาร์บี้สักบาร์บี้หรอสักบาร์บี้แก้ผ้าขับมอเตอร์ไซค์ครับมีอะไรอยากบอกภรรยาคุณไหมครับเวลามันเกินละมึงบอกมีอะไรนี่บอกนี่เลยค่ะมีอะไรอยากจะบอกภรรยาคุณไหมครับคุณภรรยาครับบอกรักทุกวันอยู่แล้วครับแต่ว่าไม่ทำให้เขาเสียใจหรอกมันคิดคำพูดไม่ออกพูดก่อนสิมีอะไรอยากบอกแม่ไหมครับบอกกล้องนี้มีว่าพูดดังๆหนูขอให้มีความสุขแล้วก็ไม่เขาเหนื่อยทุกวันแหละครับงานเขาทำเหนื่อยเราก็พยายามให้เขาไม่เหนื่อยแล้วก็เคยสัญญากับภรรยาไปแล้วครับว่าจะไม่ทำให้เขาเสียใจครับจะดูแลเขาให้ดีที่สุดครับบอกรักทุกวันอยู่แล้วครับเนาะแล้วแม่ล่ะคะอยากบอกอะไรลูกชายกับพ่อพี่ไหมมีอะไรอยากบอกแม่อีกไหมครับลูกนอกจากให้แม่มีความสุขเธอถามแพทหรอโอ๊ยแพทไม่ค่อยแบบบอกรักเขาอยู่แล้วอ่ะฉันรักเธอนะฉันรักเธอแต่ฉันไม่ค่อยพูดรู้ใช่ไหมรู้ครับเป็นคนไม่ค่อยแบบพูดอ่ะแต่รักแหละใช่ไหมล่ะแค่นั้นแหละก็อยู่ถ้าเหนื่อยก็บ้างอยู่จะอยู่ก็หวังคาดหวังให้แบบเป็นคนสุดท้ายในชีวิตนะคะมือเปียกนะโหเปียกจริงอ่ะคาดหวังให้เป็นคนสุดท้ายในชีวิตนะคะครับโอเคไม่กอดโมเมนต์ตลกปะเนี่ยโมเมนต์โมเมนต์มาแล้วปูมาแล้วปูอยากตายเหรอแม่รักหนูนะลูกโอ้ยแม่รักหนูนะรักที่สุดรักโอ้ยแม่รักหนูอะไรอ่ะอุ้ยมันนัดกอดด้วยไงหนูรักแมวไงเร็วฉันรักเธอฉันรักเธอสองคนนะไม่เธอมันหนักแม่หนักแม่หนักลูกแม่หนักกับลูกแม่รักหนูนะหนูรู้ใช่ไหมว่าแม่รักหนูหนูรู้ไหมว่าแม่รักหนูแค่ไหนมากแค่ไหนสูงมากแล้วหนูรักแม่ไหมรักที่สุดไหมที่สุดเป็นเด็กดีนะครับแม่รักหนูนะครับโอ้รักที่สุดเลยยิ่งใจที่สุดเลยป่ะอันนี้นะก็ถือว่าขอบคุณนะคะแฟนๆที่ดูรายการโดนเทจนมาที่แพทนะคะคือจริงๆความตั้งใจของเราอะแค่18 EP เองนะอันนี้คือจุดเริ่มต้นของโดนเทเลยคือ18 EP พ่อจำได้ไหมที่แบบทำ18 EP แต่ finally กระแสดีแฟนคลับชอบนะคะแล้วก็ลูกค้าทุกคนด้วยนะที่เข้ารายการนะคะจนตอนนี้เดินทางมาถึง100 EP แล้วนะคะเราก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็หวังว่าจะได้มีโอกาสเจอกันต่อไปอีกนะคะก็ฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณเค้กค่ะขอบคุณเค้กจากวิทยาลัยดุสิตธานีนะครับเย้เอาละกินได้เลยเหรอได้อ่ะกินเลยเอาล่ะเรามาลุ้นกันนะว่าเราจะมี EP ที่101หรือเปล่าเพราะฉะนั้นติดตามไว้นะคะที่โดนเทเซมาที่แพ็คค่ะบ๊ายบาย